ไปดูกันที่จังหวัดพิจิตรก่อนเลยนะคะฝนตกต่อเนื่องค่ะส่งผลให้เขตอำเภอทับค้อนะคะที่บริเวณชุมชนตลาดใต้เริ่มมีปริมาณน้ำมากค่ะแล้วก็มีน้ำท่วมบ้านเรือนนะคะที่ตั้งอยู่ในที่ลุ่มน้ำเข้าท่วมหลายหลังคาเรือนแล้วนะคะสาเหตุก็เกิดจากว่ามีน้ำป่าไหลหลากมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ค่ะไหลหลากลงมานะคะเข้าท่วมพื้นที่ในพื้นที่ดังกล่าวล่าสุดค่ะนายโสพลพงเฮตานุรักษ์นะคะนายอำเภอทับค้อแล้วก็นายอัศเดชบูรณนทวัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลทับค้อนะคะได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ออกช่วยเหลือแล้วก็ขนย้ายสิ่งของของชาวบ้านขึ้นไว้ในที่สูงค่ะรวมถึงทำสะพานไม้นะคะเป็นทางเดินแล้วก็นำเรือพายไปมอบให้เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเข้าออกหมู่บ้านโดยยืนยันนะคะว่าที่ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ขณะที่ชาวนาก็เริ่มต่างเริ่มการไถหว่านปลูกข้าวกันอย่างคึกคักค่ะส่วนระดับน้ำในแม่น้ำยมแล้วก็แม่น้ำน่านนะคะเริ่มมีปริมาณน้ำสูงขึ้นเล็กน้อยซึ่งยังสามารถรับน้ำได้อีกค่ะขณะที่คุณวินัยวิทยานุกูลนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพร้อมทั้งสั่ง18อำเภอที่มีพื้นที่เสี่ยงนะคะติดเทือกเขาภูพานริมตลิ่งแม่น้ำชีค่ะเฝ้าระวังปัญหาน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะคะหลังจากที่อิทธิพลของมรสุมทำฝนตกหนักในหลายพื้นที่ล่าสุดก็มีการมีพื้นที่ที่รับความเสียหายจากปัญหาน้ำป่าไหลหลากแล้วนะคะ3อำเภอ6ตำบล19หมู่บ้านประกอบไปด้วยอำเภอนาคูค่ะมี4ตำบลอำเภอสมเด็จตำบลมหาชัยนะคะมี2หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบแล้วก็อำเภอกุชินนารายณ์นะคะพื้นที่ตำบลกุดว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ2หมู่บ้านค่ะนอกจากนี้ยังอยู่ในช่วงของการตรวจสำรวจความเสียหายในพื้นที่ติดแนวเทือกเขาภูพานทั้งอำเภอห้วยพึ่งอำเภอสามชัยอำเภอคำม่วงแล้วก็อำเภอเขาวงส่วนพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำชีลำน้ำเปาเริ่มมีผลกระทบจากภาวะน้ำล้นตลิ่งแล้วนะคะทั้งอำเภอกำมะละไสแล้วก็อำเภอร่องคำอำเภอคล้องชัยแล้วก็อำเภอยางตลาดค่ะค่ะฝนตกหนักบริเวณพื้นที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะทำให้ดินแล้วก็หินจากภูเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกได้ถล่มลงมาหลังได้ถล่มลงมานะคะเนื่องจากว่าดินนั้นอุ้มน้ำเอาไว้ไม่ไหวค่ะโดยก้อนหินขนาดใหญ่กว่า20ตันนะคะพร้อมหินขนาดต่างๆที่ได้ไหลลงมาปิดถนนสาย401สุราษฎร์ธานีตะกั่วป่าระหว่างหลักกิโลเมตรที่43ที่เป็นเส้นทางขึ้นเขาศกช่วงรอยต่อของเขตสุราษฎร์ตะกั่วป่าดินหินได้ปิดถนนเป็นระยะทางยาวกว่า100เมตรหลังเกิดเหตุนายพินโยหวังสุดในอำเภอของพนมได้มีการนำเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมกับรถแบ็คโฮเข้าทำการเปิดเส้นทางแต่ว่าเปิดเส้นทางนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะเนื่องจากว่าหินนั้นเป็นขนาดที่ใหญ่นะคะแล้วก็หินที่ตกค้างนั้นอยู่บนไหล่เขาสูงประมาณ25เมตรเลยทีเดียวพร้อมเตรียมที่จะถล่มลงมาตลอดเวลาค่ะในอำเภอก็เลยได้มีการสั่งการนะคะจัดให้เจ้าหน้าที่แขวงทางการกำลังฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาศกแล้วก็ผู้นำชุมชนเข้าเฝ้าเวรยามเฝ้าระวังนะคะว่าจะเกิดเหตุซ้ำซ้อนขึ้นค่ะค่ะด้านจังหวัดตรังเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็มีภาวะฝนตกหนักแล้วก็ลมกันโชกแรงนะคะทำให้หินที่อยู่บนภูเขาทั้งก้อนเล็กแล้วก็ก้อนใหญ่จำนวนหลายสิบก้อนค่ะหล่นลงมาทับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะบริเวณเขาเจ็ดยอดอำเภอสิเกาตั้งแต่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาก็โชคดีนะคะที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีคนที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลาดังกล่าวในช่วงเช้าวันนี้ค่ะนายสมเกียรติดวงมณีนะคะนายอำเภอสิเกาพร้อมด้วยนายจอมรวยเกลี้ยงช่วยนายกอบต.บ่อหินนะคะนำเจ้าหน้าที่แล้วก็รถแบ็คโฮค่ะมาเกลี่ยก้อนหินทั้งหมดออกจากเส้นทางเพื่อให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะสามารถเดินทางผ่านไปมาได้โดยพบว่ามีหินภูเขาก้อนใหญ่จำนวน2ก้อนน้ำหนัก 3-5 ตันแล้วก็ก้อนเล็กที่ร่วงลงมาพร้อมกันปิดทับเส้นทางดังกล่าวค่ะ